และนี่คือหนังครับที่เราจะเข้าในวันที่17ตุลาคมนี้ครับกับหนังเรื่อง Women of the Harbor ครับรู้ไหมใครโหดฮะกับเรื่องของหญิงสาวที่ชื่อว่าเชอริลแบ็กชอร์ครับกับการมาหาคู่เดทในรายการครับที่ใครจะรู้หาว่าชายหนุ่มหนึ่งนั้นครับคนที่เธอได้เลือกนั้นจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องครับที่ถูกระบุจะเป็นทางการครับว่าเขาได้จัดการเหยื่อไปถึง8รายด้วยกันโดยตัวเขาเนี่ยมีฉายาว่า The Dating Game Killer ครับหรือว่าชื่อจริงของเขาคือโรดนีย์อังคาราครับซึ่งจริงๆแล้วฮะตัวเธอเนี่ยคือคนเพียงไม่กี่คนฮะที่รอดจากการถูกสังหารของชายคนนี้นั่นเองส่วนหนึ่งครับมาจากตัวเซนครับที่เธอมีครับเพราะว่าเมื่อเธอได้เห็นชายหนุ่มคนนี้ครับแบบต่อหน้าต่อตาครับก่อนที่จะไปออกเดทจริงครับมันทำให้เธอเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาครับตัวรู้สึกเหมือนจะคลื่นไส้และก็ปฏิเสธในการออกเดทนั้นในที่สุดนั่นเองครับส่วนตัวคอตกอเองครับก็เสียชีวิตในคุกครับจากโรคชราภาพครับระหว่างการรอรับโทษประหารชีวิตครับซึ่งเหยื่อของเขาเนี่ยมันจะเป็นหญิงสาวหลายๆเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกที่ระบุไว้มีทั้งหมด8รายในการที่สามารถระบุตัวตนแล้วก็โยงมาถึงตัวเขาได้ครับด้วยความที่เขาครับมีงานอดิเรกครับที่เป็นนะฮะช่างภาพชอบถ่ายรูปครับเขาก็มักจะถ่ายรูปสาวๆไปด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานชัดดีเลยทีเดียวครับซึ่งเอาจริงๆครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะออกรายการนี้เองตัวเขาก็ได้จัดการหญิงสาวนะครับไปมากกว่า4รายด้วยกันครับซึ่งอยากจะบอกว่าแต่ละรายในโหดใช้วิธีการแบบวิปราชมากครับนะฮะทั้งการทารุณกรรมทางเพศนะครับจนอวัยวะฉีกขาดครับรวมถึงการกัดอวัยวะส่วนนั้นของผู้หญิงด้วยนะฮะหรือการใช้อาวุธครับอย่างขอเนี่ยจัดการไปที่ร่างกายแบบรุนแรงครับแล้วการใช้เชือกนะฮะแล้วก็การกระทำอีกมากมายครับที่เกินจะอธิบายครับอาจเป็นว่าใครอยากจะไปชมบรรยากาศนะครับในรายการ The Dating Game นะครับที่เขาเอามาทำเป็นหนังเนี่ยลองไปดูค่ะได้นะฮะวันที่17นะฮะตุลาคมนี้ครับแต่ใครอยากลองไปฟังกันดีเต็มก็ไปดูได้ที่ช่องหมอต่างนี่ก็ข้อมูลมาจากช่องหมอต่างทีครับ